ก็คือกลุ่มก้อนผมใช้คำว่ากลุ่มก้อนที่มีงานเลี้ยงนะฮะก็ตัวนี้เรามีกระบวนการสอบสวนที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่ยังทำรายไม่ได้ออกไปหลายรายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งคิดว่าเข้าใจนะครับว่าเขาตอนแรกอาจจะติดต่อไม่ได้หรือเขาอาจจะไม่สะดวกให้ข้อมูลแต่ตอนนี้ทุกรายก็ต้องขอขอบคุณเลยนะที่มาละครว่าให้ข้อมูลเป็นอย่างดีดังนั้นกระบวนการสอบสวนที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีเอกสารที่ชัดเจนทุกอย่างครับเพื่อเป็นการนี้สมแขกค่ะเอาอย่างกรณีล่าสุดเลยอย่างกรณีที่เป็นอดีตนักร้องเนี่ยที่ตอนแรกที่เราไปสอบสวนโรค647ค่ะชุดข้อมูลที่เขาออกมาให้ในรายการเมื่อคืนน่ะที่เขาว่าไปนู่นไปนี่มีอาการป่วยอะไรข้อมูลชุดเนี้ยเมื่อคืนตอนเวลา 3:30 นเราได้รับมาก่อนหน้านั้นก่อนที่เราก่อนก็คือที่บอกก่อนก่อนที่เราจะระบุทำงานช่วงแรกไม่ใช่ครับหลังแสดงว่าช่วงแรกเขาไม่ได้บอกข้อมูลชุดนี้กับเราช่วงแรกบอกเท่าที่เราเกิดไปทำไรไม่จริงอะไรเราเอาช่วงเวลาเลยดีกว่าที่มีการแถลงก็คือขออภัยนะ 3:30 นหรือ 5:00 นนะแต่เราข้อมูลข้อมูลชุดที่เขาจะแถลงเนี่ยประมาณช่วงบ่ายหลังเที่ยงแต่ข้อมูลทางไลน์ที่เราเปิดเผยไปในช่วงเช้าดังนั้นข้อมูลเป็นคนละชุดนั่นกรณีที่เกิดขึ้นตอนผู้คนกำลังสงสัยว่าท้ายที่สุดแล้วคือตัวผู้ป่วยเองไม่ได้ให้ข้อมูลตามรายอัปเดตล่าสุดตั้งแต่แรกก่อนอย่างที่บอกว่าข้อมูลคนละชุดฮะยืนยันว่าเรายึดตามใบโนเวลซึ่งปัญหาการนี้ที่เรากังวลตอนนี้คือไม่ใช่แค่ว่าไม่ให้ข้อมูลแล้วเรากังวลว่าวันที่11ถึง20เนี่ยซึ่งอยู่ห้องอย่างเดียวเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนที่เขาไปทราบมาว่าไปนู่นไปนั่นไปนี่เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นไงตอนนี้เราจะทำการสืบสวนซึ่งใช้เวลานิดนึงเพราะว่ากระบวนการสืบสวนในการรู้ว่าใครพูดข้อเท็จจริงไหมเนี่ยเราต้องใช้เวลานิดนึงก็ยืนยันว่าข้อมูลที่เราให้ข้อมูลที่เรารับจากไบโนเวลแล้วก็การสอบสวนโรคเรื่องละครเนี่ยอันนี้มันคือต้องเป็นไปตามสเต็ปที่เราโฆษกบอกใช่ไหมคะว่ารับไบโนเวลมาแล้วมันจะมาถึงเราแล้วเราจะไปสอบสวนให้ละเอียดใช่ครับเพราะว่ากระบวนการที่เราจะทราบว่าใครติดเชื้อหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ไบโนเวลสมมติว่าเรามีผู้ป่วยคนนึงเดินที่โรงพยาบาลแล้วเดินไปถึงแล้วเนี่ยเขาป่วยตอนนี้สิ่งที่เราจะทราบว่าเขาป่วยก็คือโรงพยาบาลรัฐถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลกทมเนี่ยเราทราบแล้วแต่ถ้าเกิดโรงพยาบาลเอกชนก็ดีโรงพยาบาลที่ไม่ใช่การกทมก็ดีเขาจะต้องส่งใบรับรองตามกฎหมายพอพบผู้ป่วยแล้วเราถึงจะทราบว่าอ๋อมีผู้ป่วยที่นี่เราถึงไปทำการสอบสวนโรคได้เพิ่มเติมนะฮะนี่คือกระบวนการดังนั้นนี่เป็นกระบวนการที่ต้องทำตามกฎหมายตรงนี้ค่ะเราจะถือว่าเป็นบทเรียนที่เราจะเอามาปรับในครั้งต่อไปไหมคะเพราะว่าถ้าอย่างกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะถ้าอยู่ระหว่างการสอบสวนเขาจะบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่อันเนี้ยเหมือนเราบอกว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลหลังจากนี้เราจะมีการปรับคำยังไงไหมคะเราเรื่องคำเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรายืนยันว่าข้อมูลที่เราให้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับจากเบลเวลยืนยันครับแต่ว่าเรื่องการปรับคำเนี่ยเรายินดีที่จะปรับจะให้ปรับเป็นคำว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือเว้นว่างไปเลยหรือว่าจะให้ไม่ให้ข้อมูลเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความหมายเดียวกันเรายินดีที่จะปรับอยู่แล้วนะถ้าเกิดทางสื่อมวลชนบอกว่าคนปรับหรือคนเว้นว่างไปแล้วก็ปรับได้ไม่มีปัญหาหรือทางที่น้องประชาชนก็ไปได้ปรับตัวนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ได้รับเนี่ยนั่นคือปัญหาส่วนใหญ่คำปรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำเองก็ได้ที่ทางประชาชนต้องการให้กทม.ปรับอย่างไรแล้วพร้อมยินดีที่จะปรับถามยืนยันกรณี645อีกรอบนึงค่ะว่ากทม.ยืนยันไหมคะว่าไม่ได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกเราก็มาเปลี่ยนทางใหม่ค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าที่ผู้ป่วยที่มีไม่ใช่ผู้ป่วยนะผู้ที่มีปัญหาในปัญหาเรื่องที่ข่าวสเปเชียลว่าทางทม.ขู่นี่ยืนยันนะครับแล้วก็มีการมีหลักฐานที่อย่างว่าเขาพูดอย่างนี้ที่ว่าทางทม.ขู่ได้ข้อมูลยืนยันคุณน้อยอยากจะให้ช่วยย้ำนิดนึงนะคะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการสอบสวนโรคที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างและทีนี้ก็แบบถึงขั้นไหนที่เราถึงขั้นต้องไปเช็คจากกล้องวงจรปิดเลยความจริงถ้าข้อมูลฟังได้น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็คือวิจารณญาณเนี่ยดูได้อยู่แล้วว่าข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ในขั้นที่เราไม่แน่ใจว่าข้อมูลเช็คเนี่ยมันคงไม่ได้ใช้แค่กล้องวงจรปิดใช้กระบวนการสืบของทางตำรวจเนี่ยตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ตำรวจเขาทำที่เราต้องประสานอย่างเช่นกทม.เนี่ยฮะเราจะไปเช
ช็คเรื่องสัญญาหรือเช็คเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ตำรวจซึ่งกรมแจ้งตำรวจตัวนี้ครับก็คือผมว่าทางทุกคนต้องทราบดีว่าอะไรที่ควรเช็คไม่เช็คนะแต่เรายืนยันว่าต้องทำอย่างเช่นมือสอบได้ที่มีประเด็นสงสัยที่ผมได้พูดไปเราก็จะทำผมขอแถมเรื่องโรงเรียนนิดนึงนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครเราก็เตรียมในเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนในกรณีที่วันพรุ่งนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของทางรัฐบาลมีการเคาะหรือว่ามีการอนุมัติให้เปิดสถานศึกษาได้โดยถ้าเกิดเปิดวันพรุ่งนี้เราก็ขออภัยนะเคาะให้เปิดในวันที่1แล้วก็พร้อมที่จะเปิดในวันที่1ถ้าเคาะให้เปิดในวันที่14หรือ15แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลนะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของชีวิตของเด็กคือกรุงเทพมหานครมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นการศึกษาในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่ติดเชื้อไหมเพราะว่าเด็กในกิจกรรมเขาเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ก็คือเขาจะไปสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะใส่หน้ากากอนามัยได้น้อยกว่าอย่างเช่นเด็กที่ต่ำกว่า3ขวบหรือ2ขวบเนี่ยทาง WHO ก็ได้แนะนำเลยว่าไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยตัวนี้กรุงเทพมหานครก็มีมาตรการที่พร้อมที่จะเปิดโรงเรียนในกรณีที่ทางรัฐบาลในวันพรุ่งนี้จะมีการอนุมัติให้เปิดซึ่งก็คือ1ก็คือเรื่องของการวัดอุณหภูมิการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนไม่ใช่แค่เด็ก2ก็คือการแบ่งห้องเรียนให้เล็กลงตามที่กระทรวงศึกษาเพิ่มมา3ก็คือในกรณีที่โรงเรียนที่มีคนเยอะเนี่ยหรือโรงเรียนที่มีความเสี่ยงเราก็จะใช้การทำการแยกเด็กไม่ให้เจอกันแต่ละห้องให้มากที่สุด4ก็คือเรื่องการลดกิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นการเข้าแถวนอกห้องเรียนตรงนี้เราจะลดไปแล้วก็ 5 ก็คือการตอบสนองในกรณีที่มีเด็กติดเชื้อเราใช้หลักการเดียวกับโรคมือเท้าปากก็คือเด็กติดในห้องเราปิดห้องเด็กติดหลายห้องเราปิดชั้นเด็กติดหลายชั้นเราปิดโรงเรียนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำอยู่แล้วแล้วเราเตรียมพร้อมที่จะเปิดโรงเรียนอย่างไรก็ตามเราทำเต็มที่เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเด็กด้วยเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ทางสากลก็ได้ยกตัวอย่างมาก็ตัวนี้เราก็ทำเป็นที่ของผมณตอนนี้ค่ะกทม.ดำเนินคดีกับผู้ป่วยรายไหนแล้วหรือยังคะอย่างเช่นที่ตอนแรกไม่ให้ข้อมูลแล้วก็มาให้ข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เราต้องหาพยายามหาก็ต้องทำการสืบสวนอยู่นะอันนี้ที่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดสืบสวนแล้วเป็นข้อมูลเป็นเท็จก็ต้องดำเนินคดียืนยันถ้าต้องดำเนินคดีแต่ณตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่สืบสวนว่าเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการดำเนินคดีแต่ผมบอกว่าต้องสืบสวนก่อน